สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปลาและเกฟซีแม่สุภาพครัวอำเภอที่รักสู้ขู่สุคนกับพี่น้องครับผมครั้งนี้เวลาประมาณ4 โมงแรงกว่าๆนะพี่น้องเด้อครับยินดีต้อนรับเข้าช่องแม่สุภาพครัวอำเภอนะพี่น้องเด้อโอ้บรรยากาศฝนตกกับอยู่สำนักงานบางเพชรอำเภอครับพี่น้องอัปเดตเฮ็ดคลิปเองก็ได้แม่มันนี่ก็ได้แม่อยากได้คลิปก็เลยห้ามมองท้ายครับมันครับหลังจากที่ไปมาไล่มองเอาเมาอีกมองนึงยืดหนึ่งครับตอนนี้ที่มาบ้านเพชรลำเพิ่นเท่ากับกำลังสิซ่อมแต่พอดีฝนตกมากมันครับพี่น้องครับฝนกับตกมากพอดีครับมันครับก็ได้ชะงักไปก่อนส่วนที่เป็นดื้อทั้งนี้กะรู้สึกว่าสิระหว่างฝนสิลงได้จักหน่อยครับของเฮ็ดหลังคาส่วนทางในเนี่ยคือว่าฝนบ่ลงครับฝนบ่ลงก็ให้น้องๆทีมงานเท่าก็ได้นั่งพักผ่อนได้ครับพี่น้องครับตอนนี้ก็แต่เครื่องเสียงก็เก็บไปก่อนครับกันฝนตกฟันรั่วจะมันถือลายฝนนะครับพี่น้องชะงักไปก่อนให้น้องๆได้พักผ่อนก่อนตอนนี้ครับเอาตัวเด็กก็ย่างไก่พอได้นะครับเบิ้งแค่นี้นะพี่น้องรอไปรอมาจะนี่แหละเพราะว่าฝนตกครับมื้อนี้สวัสดีครับป้าอ้วนสวัสดีครับช่องแม่สภาพโคลอำเภอเปล่าต้นของกาฬสินธุ์ครับมาแห่งมาถ่ายคลิปไปเพิ่นแม่มาถ่ายคลิปเพิ่นพี่อ่ะเพิ่นหน่อยท้ายอ้อมเบิ้ดแล้วพอดีฝนเลยตกก่อนตกก่อนครับพอดีทีมงานผู้บริหารเพิ่นว่าไปเฮ็ดไฟของน้อยนี่พร้อมแต่ว่าอุปกรณ์ที่มันมีอยู่ต้องซื้ออุปกรณ์มาเดี๋ยวมือเงินมันขัดว่างกันให้เบ้าต้นไม่จับหันจะดีซอยเด้อขัดว่างใส่เบ้ามือเงินอ่ะเอาวะเอาโอเคไม่ได้ไปตุลามาหัดต่อซอเข้าก่อนเฮ็ดสายมาเสียบปลั๊กนี่ไปนี่ก็ได้หัดซอเข้าง่ายๆเนาะเฮ็ดปลั๊กให้เขาหันแล้วก็มาเสียบนี่ทำง่ายๆเนาะมันใกล้พร้อมพุ่นโจ้ลากสายมันมาหน่อยเม็ดนี่น่ะแม่นแม่นเพราะนั่นมันหลากมาแล้วสายมันกระเสียบปึ๊บแล้วกันเอากระเสียบผีเกาหลีเนี่ยไปใส่บ่โอ้ง่ายๆเนาะเช่นนี้เกาหลีเรียกไปเลยเชี่ยวเชี่ยวเชี่ยวพักกันวางให้แล้วเนาะครับผมจัดไปจัดไปครับก็เลยซื้อสายไฟยังไงเออเท่ากับเอาพ่อเขาเลยมีสายเขารุ่นแข็งแข็งยังมาแล้วก็ได้แล้วก็ต้องซื้อสายดับเนาะง่ายง่ายเชี่ยวเชี่ยวขอคนป้าอ้วนแนะนำครับง่ายง่ายครับเขาก็ซื้อแค่หลอดอันแจ้งๆหลอดนึงหอยกับพ่อแล้วแล้วก็มีปลั๊กมองที่ว่าเสียบโทรศัพท์ซัดแบตพัดลมแค่นั้นก็จบลงทุนบ่เกิน500ซื้อทั้งหลอดไฟซื้อทั้งปลั๊กโอเคโอเคโอเคก็ขันเจ้าเดิมมันต้องพูน1,000แมนเดี๋ยวไปรายงานผู้บริหารจะมาก่อนเอาตามป้าอ้วนว่าละง่ายดีครับครับผมครับเดี๋ยวย่างรอบเพิ่นจะหน่อยก่อนครับ8อันนี้นี่รอจังซี่แต่มันแจ้งนี่ง่ายกว่านี่มันของข้ามีนึกว่าข้ามีก็แจ้งไปลองครับฝนกับตกเลยห้ามกระโทษฟ้าโทษฝนไม่ได้หรอกครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงฤดูฝนครับพี่น้องครับช่วงฤดูฝนครับพี่น้องครับไม่มีอย่างมากมายครับแต่นี่แต่เฮ็ดยูเฮ็ดกินคือเก่าครับน้องๆเพิ่งกับพักผ่อนกันใจครับมีอย่างกินมากทั้งหมดมีคนมาครัวโอ้แกงเมื่อไรไกลนี่แกงวันนี้แหละค่ะแกงตอนไหนแกงช่วงบ่ายค่ะคือเหลือเยอะแต่ไม่มีคนกินข้าวกินน้ำบ่หรือว่าทำเยอะหรือว่ายังไงหรือว่าคนเราน้อยคนยังมาไม่เยอะบ่อันนี้อันยังไปต้มใช่ไหมนี่อันนี้ยังไม่ต้มอันนั้นต้มแล้วต่อไปก็จะเป็นทีมงานเดนเซอร์จะมาซ้อมต่อพระเอกพระเอกมาลั่มจะลั่มลั่มเรื่องต่อก่อนเนี่ยมีคนมาเขาหรือไม่จะป้องนั่นเองยี่ห้อไหนของพี่เนี่ยเยอะมากเลยจะป้องขันลมแห้งเดี๋ยวเหลือเลยครับปิวไม่ดีเลยครับดิโอ้ยฝนตกครับบรรยากาศตอนนี้ก็อาจารย์นักดนตรีกำลังประกอบเครื่องครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะน้อยกับสีซ่อมนั่นอาจารย์นักดนตรีครับเพราะว่าอยู่ทางใต้ไม่มีปัญหานะครับฝนตกก็ไม่ต้องยากกับซ่อมเปิดเพลงอย่างเดียวคลิปก็ต้องได้จบทายเพราะว่าบางเทื่อเพิ่งก็เปิดเพลงบางเทื่อเพิ่งก็ซ่อมดนตรีมันเป็นเพลงเล็กกับเสียงเท่ากับไม่อยากไล่อ่านทายคลิปนะพี่น้องครับต้องจบเบิ้งช่วงไหนเป็นจะทายคลิปได้ช่วงไหนเป็นใต้คลิปไม่ได้ขนาดลุงตูช่องลุงตูเองก็ยังเมื่อเด็กหาก็ได้2คลิปนะครับปกติกับสิไทย
ทำไม่ได้หลายคลิปอยู่แต่ว่ามันถ่ายไปแล้วมันก็ดิลิกาซีต่อหน้าครับบางเรื่องช่วงเวลาที่ว่าไม่ได้ถ่ายแน่ไม่ถ่ายแน่เป็นช่วงบางตอนมันก็เลยไม่มีของถ่ายนะครับพี่น้องครับอีกอย่างนึงอ่ะ ช่อง YouTube พ่อกับถ่ายหลายก็เลยบางครั้งอาจจะเป็นการถ่ายแบบซ้ำๆซากๆกันแต่ว่ามันก็คนละคอนเทนต์คนละบางช่วงลำบากเวลานะครับพี่น้องครับจะได้ครับทุกท่านไปนะครับพี่น้องครับซอยเบิ้งนะครับพี่น้องเด้อเทียดๆทับๆนะครับพี่น้องครับนี่เริ่มขึ้นแล้วเอ้ยมองตัวรถจอดเลือกอยากยากได้จะน้อยครับเนี่ยเพราะว่าฝนตกแล้วมามันเฮ็ดให้พื้นที่มันเละครับพี่น้องครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันบ่สามารถที่จะซึมลงไปข้างล่างได้แล้วเนี่ยเพิ่งเอาท้องฟ้าครับพี่น้องมีเฉพาะมองนี่นะมองอื่นบ่มีครับถ้าตกคือสิตกบ่แห้งครับย่านไปล่มครับพี่น้องล่มก็เป็นยังเวทีเฮาก็ลื้อลงลงหมดแล้วต้องยากต้องห่วงครับโอสกมิงครับน้องมิงครับมาพร้อมฝนเลยครับมื้อนี้บรรยากาศดีครับครับก็หันนี่พากันแลนไปเก็บเสือเก็บผ้าซ่อมลําอยู่ไสล่ะพักอยู่ไสล่ะพักอยู่บ้านพักมันสิอยู่ในบันแท่งครับซอยเดียวกันกับของสาวหน่อยหมู่ใดทางสนามหมู่9อยู่หมู่9อยู่ตรงขามกันเลยครับเป็นเพื่อนของอีพสทเก่าครับก็ได้เพิ่นไปเฝ้าเงินทรงไทยเพิ่นครับอยู่หันซีสาหาคนพระเจ้าโลพระเจ้าโลแม่นครับผมเงินทรงไทยเพิ่นไปเฝ้าเพิ่นพี่บอลไปใส่ครับผมเราไปเฝ้าเพื่อนอีกหลังหนึ่งของเราครับหลังแล้วเขาใช้แล้วยืมกันจะคน5 คน 5 คนครับก็พระเอกโลโก้นะครับมีโลโก้แล้วก็พ่อพญาต่อชูครับอยู่น้ำกันครับกระสางน้อยครับครับผมโอเคครับขอบคุณครับมาที่น้องอะไรน้องไอ้ครับโอ้ต้องมีน้องไอ้โอเคไม่กลัวเอาดีครับกับบรรยากาศตอนแรงๆนะครับพี่น้องครับสอบตัวนักติเลกเซียสตัวนี้ครับนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับโอ้มือชิบะมือชิบะมาแล้วพร้อมชวดแล้วพร้อมชวดแล้วก็ไปพ่อยก็ไปแล้วพี่น้องครับไปแล้วตัวนี้ไปแล้วครับแต่ว่ากับพ่อแน่ร่มพัดอาจจะมาใหม่ก็ได้ครับพี่น้องครับเอาโอเคครับพี่น้องสำหรับที่นี่ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ทำดีก่อนนะครับเด้อเบิ่งแล้วมาแล้วครับให้ดีที่ให้สุขุมสุขนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เสียสละเวลาครับที่ตามรับชมช่องไม่สภาพครัวรำเพลินเด้อครับผมเบิ่งแล้วมาแล้วก็เยอะอยู่ซื่อๆนะครับพี่น้องกดติดตาม subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปคือเก่าครับพี่น้องครับจุดๆจะกันที่หน้าวันนี้ครับผม